สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดตากจัดกิจกรรมอปท.ตากโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริตเทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนพฤศจิกายน2559ในช่วงเช้าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายตากถึงลำปางรถบรรทุกเทเลอร์ชนกับรถกระบะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดตากจัดกิจกรรมอปท.ตากโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริตค่ะที่โรงแรมเบียงตากริเวอร์ไซด์อำเภอเมืองจังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอปท.ตากโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริตระหว่างสำนักงานการปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตากหรือปปช.ตากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลรวม69แห่งทั่วทั้งจังหวัดตากมีนางสาวมิรินรัตน์ชิดถุงผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดตากนางสุวนาสุวรรณจูทะกรรมการปปช.นายชาตรีทองสาริผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นายบุญทินอุดมบุตรผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตากนายเดชดนัยสนเพ็งผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม69แห่งเข้าร่วมในพิธีโดยก่อนพิธีมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแสดงความอาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนางสุวนาสุวรรณจุทะกรรมการปปช.กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดเข้าร่วมในกิจกรรมอปท.ตากโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริตภารกิจของปปช.มีหลายมิติทั้งการป้องกันปราบปรามตรวจสอบทรัพย์สินการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือสิ่งที่สำคัญคือเราต้องร่วมมือการขับเคลื่อนภารกิจตรงนี้เพื่อจะให้งานปปช.สำเร็จได้ภาพลักษณ์ของการคอร์รัปชันก็จะดีขึ้นก็การลง MOU นะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะกรณีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเป็นผู้นำที่จะทำให้องค์กรท้องถิ่นของจังหวัดเนี่ยมาเอ็นดูกันเพราะว่าภารกิจของปปช.นะคะก็มีหลายสิ่งมีทั้งป้องกันปราบปรามการทุจริตให้การทำงานที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องซึ่งความร่วมมือกันและกันก็คิดว่าเมื่อเอ็นดูแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าเราต้องขับเคลื่อนภารกิจนี้ด้วยกันเพื่อที่จะทำงานของปปช.ประสบความสำเร็จแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยข้าวโพดที่ได้บ้างนะครับข้าวแกงได้เตรียมแม่เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤศจิกายน2559ในช่วงเช้าค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลและนายธีรยุทธฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่กองวิชาการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน2559ให้แก่ประชาชนใน10ชุมชนช่วงเช้า
โดยมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบประกอบด้วยเรื่องการงดจัดงานรื่นเริงในช่วงแห่งการไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทางสำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากปรับเลื่อนเป็นวันที่29ตุลาคม2559พร้อมให้คำแนะนำเรื่องข้อปฏิบัติและการแต่งกายสุภาพทั้งชายและหญิงการพระราชทานราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในวันที่29ตุลาคม2559เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีระเบียบการแต่งกายเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพณพระบรมมหาราชวังคือ 1. สุภาพบุรุษเสื้อสุภาพมีปกสีดำกางเกงขายาวสีดำงดกางเกงยีนรองเท้าหุ้มส้นสีดำ 2. สุภาพสตรีชุดสุภาพสีดำมีแขนไม่รัดรูปกระโปรงผ้าถุงยาวคลุมเข่าเป็นต้นงดกระโปรงยีนกางเกงรองเท้าหุ้มส้นสีดำ 3. ชาวเขาแต่งกายชุดสำหรับชาวเขา 4. ลูกเสือแต่งกายชุดสำหรับลูกเสือ 5. นักเรียนนิสิตนักศึกษาแต่งกายชุดที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆจากนั้นทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงการเปิดตลาดนครแม่สอดในบาซ่าที่จะทำการเปิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2559เปิดทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 24:00 น.เรื่องโรงเรียนกีฬานครแม่สอดจะเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านการกีฬาเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและมีส่วนร่วมในสังคมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอีกทั้งทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีได้มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง20ชุมชนในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งทางทีมข่าวสำนักข่าวนครแม่สอดจะได้นำมาแจ้งให้ได้รับทราบต่อไปการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดวันนี้ก็มีหลายท่านติดตามอยู่ว่าจะเป็นคลินิกชุมชนนะซึ่งที่สำนักงานได้ยินใจแล้วว่าเทศบาลที่เชิญกับมินิเดิมจะทำสื่อสีชัดเผื่อว่าครับผู้สูงอายุที่ไม่สบายก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้โรงพยาบาลแพทย์บอกถึงแม้ว่ามีตึกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ไม่พอเพราะว่าคนที่ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแพทย์บอกข้อมูลจากพอโรงพยาบาลครับ1,400คนต่อวันนั่นก็ดูว่าจะไปนอนตรงไหนกันนะครับช่วงรักษาพยาบาลวันนี้ไปลงเชื่อมแปดครับปลายสองโมงเช่นเดียวกันแต่ถ้ามาที่สถาบันตรงคลินิกตรงสามอำเภอก็คิดว่าถ้าครึ่งชั่วโมงหรือถ้าห้านาทีก็คงจะบริการเรียบร้อยแล้วนะครับของเราวันนี้ก็ประมาณ100คนจากนั้นครับตรงเทศบาลเฉลิมเกียรติครับสนามกีฬาใหญ่ก็ประมาณมาแล้วนะก่อนจะทำสนามกีฬาใหญ่มีลูกวิ่งเป็นรูปอย่างมีศูนย์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยอยู่นั่นจะเป็นศูนย์กีฬาใหญ่ตั้งแต่ระดับเยาวชนประชาชนแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งผมคิดว่าคงใช้เวลาประมาณสักหนึ่งปีก็จะเรียบร้อยส่วนภารกิจงานอื่นนะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับแนะนำว่าขึ้นทดลองให้พิจารณาทีมประมาณ 4-5 เรื่องที่จะมาบอกกล่าวกันว่าวันนี้เทศบาลนครแม่สอดกำลังพัฒนาเข้าไปในกลุ่มครับโอเคเดี๋ยวสักครู่จะพูดแวะต่อที่เทศบาลเนื่องจากว่ามีแขกผู้ใหญ่มาคอยดูครับตอนนั้นไม่ถึงนะครับผู้ชมทุกคนก่อนในช่วงนี้หลังจากที่ท่านอาทิตย์เข้าถามแล้วก็แสดงภาพเรียนครับขอให้ทุกคนมีแต่
ความสุขความเจริญวิจิตรต้องให้สุขภาพพัฒนาทุกประการครับท่านโชคดีครับนายอำเภอแม่สอดเดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่นำข้าวสารมาจำหน่ายณจุดรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาที่ปั๊มปตท.วงเวียนแม่สอดค่ะที่บริเวณลานปั๊มปตท.วงเวียนแม่สอดนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเดินทางไปเยี่ยมเยือนและอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่นำข้าวสารมาจำหน่ายณจุดรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาที่ปั๊มปตท.วงเวียนแม่สอดพร้อมด้วยนายสุวรรณตาคำเกษตรอำเภอแม่สอดนพค33และเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวนาที่ได้สีข้าวจากโรงสีข้าวประชารัฐได้รับเงินทุนในการจัดซื้อโรงสีจำนวน 500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ในการสีข้าวของกลุ่มกองทุนโดยข้าวที่นำมาจำหน่ายเป็นข้าวหอมมะลิแบบไม่คัดเมล็ดในราคาถังละ400บาท1ถังมี15กิโลกรัมและแบ่งขาย7กิโลครึ่งในราคา200บาทและข้าวกล้องในราคากิโลกรัมละ35บาทจำหน่ายในราคา3ถุง100บาทโดยในวันนี้มีเกษตรกรจากบ้านแม่กึดหลวงหมู่1และเกษตรกรจากบ้านผาลาดนำข้าวสารที่สีแล้วพร้อมด้วยข้าวกล้องและข้าวกล่ำมาจำหน่ายณจุดรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาปั๊มปตท.แม่สอดด้วยเช่นกันชาวบ้านบ้านห้วยนกแลอำเภอพบพระจังหวัดตากร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่อาคารศาลาชุมชนบ้านห้วยนกแลหมู่ที่9ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากชาวบ้านกว่า120คนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอพบพระได้ร่วมกันจัดทำพิธีแสดงความไว้อาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนบ้านห้วยนกแลได้รวมพลังเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งแม้ชาวบ้านถิ่นห่างไกลจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานพิธีในท้องสนามหลวงแต่ชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมพิธีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้และหลังเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านทั้งหมดได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดกิจกรรมการทำความดีเพื่อพ่อตลอดทั้งปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นได้ทำการประชาคมคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐและได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งอีกทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดทำโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยปี2559ถึง2560เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านของอำเภอพบพระเป็นการเบื้องต้นต่อไปเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายตากถึงลำปางรถบรรทุกเทเลอร์ชนกับรถกระบะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะพันตำรวจเอกสุทัศน์ตุ่นทิมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามเงาจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บบริเวณถนนพหลโยธินสายตากถึงลำปางขาล่องบ้านดงลานตำบลวังจันทร์หน่วยกู้ภัย6หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่310กำลังช่วยกันใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีเงินหมายเลขทะเบียนบใบไม้ททหาร1202ตากในสภาพพังยับเยินหลังจากถูกรถบรรทุกเทเลอร์หมายเลขทะเบียน 62-0402 กรุงเทพมหานครของบริษัทขนส่งยี่ห้อหนึ่งมีนายโยธินอุ่นเอมเป็นคนขับรถได้เกิดอุบัติเหตุชนและทำให้รถเกี่ยวกันลากลงไปชนต้นไม้ข้างทางเป็นเหตุให้นายสันติเกตเถื่อนอายุ36ปีคนขับรถยนต์กระบะเสียชีวิตติดอยู่ในซากรถและมีผู้บาดเจ็บอีก5รายทั้งหมดเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันได้แก่นางพัทรา
ด้วยคำอายุ42ปีนางรัตดาด้วยคำอายุ50ปีนางบุญทิ้งด้วยคำอายุ45ปีนายชาลีด้วยคำอายุ16ปีและเด็กหญิงกรนกด้วยคำอายุ13ปีเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลสามเงาและนำผู้บาดเจ็บสาหัสส่งต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าครอบครัวของผู้บาดเจ็บเพิ่งเดินทางกลับจากการไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติที่ต่างจังหวัดกำลังจะกลับบ้านพักที่ตัวเมืองตากแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์ได้ขับแซงรถบรรทุกเทเลอร์แล้วหักชิดซ้ายเพื่อจะจอดซื้อของฝากตามร้านข้างถนนทำให้รถเทเลอร์ที่วิ่งตามหลังมาเฉี่ยวชนกันและเกี่ยวติดกันจนเป็นเหตุให้เสียหลักพุ่งลงข้างทางด้วยกันทั้งคู่โชคร้ายที่รถกระบะชนกระแทกติดอัดกับต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างทางจนรถมีสภาพพังเละยับเยินเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยกครัวดังกล่าวหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com ดิฉันนางสาววรภาพลุตันสำหรับในช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ